ของภาพยนตร์ดาวแสงระวีครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าภาพยนตร์นี้จะได้ออกไปสู่ภายนอกแล้วแบบเรียกว่าครึ่งทางกันแล้วกันครับเพราะว่าจะเป็นแบบเต็มทางก็ต่อมาวันที่20กรกฎาคมครับตื่นเต้นทุกคนก็จะได้ดูดาวแสงระวีทั่วประเทศแล้วก็ว่าส่งให้เราคาดหวังยังไงบ้างเอ่ยคาดหวังว่าทุกคนจะแบบชอบครับผมชอบภาพยนตร์แบบแสงระวีเพราะว่าเราก็แสดงเต็มที่แล้วก็แบบว่าทำออกมาเต็มที่ครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนภาพยนตร์เรื่องแรกของเราด้วยเนาะเรารอว่าจะแบบไม่พอแบบเรื่องแรกออกไปแล้วอย่างเงี้ยเราเริ่มมองภาพเรื่องต่อไปไหมมองภาพเรื่องต่อไปไหมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้มีหลายเรื่องเลยครับไม่ได้อยากเล่นแค่เรื่องเดียวครับจริงๆแอบเห็นตัวเองในภาพยนตร์แล้วรู้สึกแบบมันก็เฮ้ยเท่ดีอะจอใหญ่แล้วมันแบบว่าถ้าเป็นแบบมีอีกเรื่องนึงก็คงแบบดีเท่นี่หมายถึงว่าเวลาเราอยู่ในนั้นมันดูเท่หรือว่าหมายถึงหน้าตาเราดูเท่เราอยู่ในนั้นหนูกันในรอบนั้นมันจอใหญ่แล้วคุณเกรย์คะที่ดูหล่อก็ดูดีมีออร่าครับแต่ว่าตัวจริงมีออร่ากว่าขอย้อนไปตอนที่ดูกับเป็นแฟนนิดนึงเนาะตอนที่คือได้เห็นรีแอคชั่นของแฟนที่เขาชื่นชอบของเราเนี่ยค่ะแฮปปี้มากเรารู้สึกว่าส่วนตัวเราอ่ะดูสามรอบแต่ละรอบแบบรีแอคแตกต่างกันเสียงเบาต่างกันมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบสนุกอ่ะเหมือนเราดูรีแอคชั่นกันสดๆแล้วก็แบบทุกคนเอนจอยกับทุกคนไม่รู้ทุกซีนมีเพื่อนไม่เหงาด้วยเหมือนกันครับบางคนมีรีแอคที่ค่อนข้างใหญ่อย่างการขำที่อร่อยมากๆและดังอันนี้ก็ชอบมากๆครับรู้สึกว่าเราดีเราโดดมาเราดีแล้วเราก็แบบโอ้ยขำจังเลยชอบครับชอบชอบมากๆแล้วเราแบบว่าสามรอบแล้วแต่ว่าแต่ละรอบอะไรเลยเราได้เก็บเพิ่มมากก็เห็นอะไรมากขึ้นครับใช่ครับเห็นได้เห็นการแสดงของตัวเองในหลายๆจุดมากขึ้นครับเพราะว่าดูรอบเดียวไม่พอครับเดี๋ยวจะได้ดูเป็นเกิน5ที่เกิน10รอบด้วยซ้ำผมว่าแต่เราอาจจะไม่ดูหลายรอบครับต่างประเทศด้วยเราดูเป็นเดือนมันจะมีแบบว่าคุณได้ดูแบบว่าในรูปเตอร์คัทอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆแบบว่ามีซีนใน MV เพลงโรงจักรครับผมที่อาจจะไม่ได้มาฉายในภาพยนตร์ต้องรอติดตามว่าจะมีการถ่ายทำหรือเปล่าแสดงว่าจริงๆแล้วของเขาเนี่ยมันจะมีแบบส่วนที่มันยังไม่ได้อยู่ในภาพยนตร์อีกเยอะใช่เยอะนะเยอะเยอะหลายซีนพอสมควรเลยครับอาจจะด้วยเนื่องจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยครับทำให้ไม่สามารถแบบว่าใช้ทั้งหมดที่ถ่ายทำได้ครับเพราะไม่งั้นเวลาจะเกินครับของหนูก็อย่างชื่นชมตอนแบบโดนผีโดนผีแต่เรารู้สึกว่าเราลองแบบถ้าเราลองเล่นเรารู้สึกมันกดดันมากๆมันเป็นครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยหนูก็แบบว่าตั้งใจแบบทำมันออกมาให้สุดความสามารถมากครับผมจริงๆมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวลองติดตามตัวสปอยเก่งอยู่แล้วครับโอ้หนูไม่เอาหนูเก่งกว่าเนี่ยไม่เก่งเฮียเป็นพี่ประเพิงที่ดีมากๆครับเรื่องนี้หนูเฉียดฉาดสาธุสาธุเลยอย่างตอนที่เราทะเลาะกันก็ดีครับปกติไม่ค่อยได้มีโมเมนต์นี้เท่าไหร่พอลองได้เล่นแล้วปุ๊บมันรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นอีกโมเมนต์นึงครับใครก็สนุกดีครับแล้วก็ตอนที่เป็นพระเพลิงที่อบอุ่นก็ดีครับดีมากเลยเก่งอยู่แล้วความสามารถการแสดงเดี๋ยวเราให้แฟนๆช่วยตัดสินว่าถ้าเกิดว่าให้หนูให้คะแนนความหล่อเกี่ยวกับจอใหญ่เนี่ยหนูให้สักกี่คะแนนดีครับเต็มเท่าไหร่ครับเต็มสิบเบาๆนะเบาๆหรอไม่ต้องให้เยอะให้หนึ่งแล้วกันเราเต็มสองเต็มสิบเต็มสิบให้ร้อยเลยเพราะว่ารออยู่แล้วครับโอ้โหถ้าหนูให้ร้อยคือบอกทุกคนก็จะเห็นแก้มแบบมุมนี้ของหนูแบบเต็มร้อยเหมือนกันนะความน่ารักของทะลุจอแน่นอนมีแก้มที่ใหญ่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่หนูแอคได้แบบยังไงน่าทำไมอ่ะมันแบบรอดูครับรอดูท่านฝากให้แฟนติดตามให้เราเป็นสิบรอบเลยดีกว่าเรื่องนี้
ครับผมก็ฝากรอติดตามภาพยนตร์เรื่องดับแสงระวีด้วยนะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของผมกับเมียเลยครับก็จะออนแอร์วันที่20กรกฎาคมนี้ครับยังไงก็อยากให้ทุกคนดูกันหลายรอบเลยครับอย่างใครที่ดูไปแล้วในรอบ Exclusive Screening นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาดูอีกหลายรอบเลยครับเพราะว่าสนุกครับสนุกมากอยากให้เป็นแฟนสนุกไปด้วยกันครับใช่เพราะว่ามีหลายอันรถมากครับผมแล้วก็เป็นผลงานภาพยนตร์ไม่ได้เราสองคนนะครับแล้วก็ดีแมนท่านใจสบายก็ในวันนี้ก็มาถึงแล้วครับผมก็ดูกันได้หลายรอบหรือว่าถ้าไม่อยากดูซื้อไว้ก็ได้ครับผมไม่ต้องดูเราไปดูแล้วดูเหมาลงหรือว่าใครอยากนั่งดูคนเดียวก็เหมาลงซื้อคนเดียวได้ครับไม่แน่อาจจะเกิดจะมีแฟนคลับน่ารักน่ารักด้วยอ่ะที่จองแบบโรงภาพยนตร์เป็นรู้สึกอยู่น่ารักมากโรงนั้นเขาไม่น่าจะไปดูได้เลยอ่ะจองไว้ให้เป็นแบบสุดมินสวยงามก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับผมก็เดี๋ยวสุดครับภาพยนตร์แสงระวีนะครับเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟ